คุณผู้ชมวันนี้เป็นวันที่4แล้วนะคะที่กลุ่มญาติครอบครัวของทหารเรือที่ปฏิบัติภารกิจบนเรือหลวงสุโขทัยไปรอติดตามข้อมูลกันอยู่ที่เรื่องของการค้นหาญาติของพวกเขาอยู่ที่ศูนย์บัญชาการงานสัตหีบศูนย์ประสานงานที่สัตหีบชลบุรีนะคะวันนี้เปิดศูนย์เป็นวันที่3แล้วติดตามจากคุณพัทราพรตั้นงามรายงานสดมาค่ะคุณพัทราพรคะคุณพรหมดีคุณจิรัชตาคะที่ศูนย์ประสานงานรอคอยและช่วยเหลือแห่งนี้นะคะที่สัตหีบตลอดทั้งวันนี้ค่ะมีญาติค่ะเดินทางมาเพื่อที่จะรอคอยติดตามข่าวคราวบุตรหลานของพวกเขานะคะรวมถึงเมื่อวานนี้ด้วยค่ะที่เดินทางกันมานะคะขณะเดียวกันตอนนี้มีกลุ่มญาติทั้งพบแล้วนะคะว่าบุตรหลานของตัวเองนั้นเป็นผู้เสียชีวิตค่ะแล้วก็อีกหลายครอบครัวนั้นยังคงรอคอยด้วยความหวังอยู่นะคะอย่างครอบครัวนี้ค่ะเดินทางไกลมาจากจังหวัดขอนแก่นนะคะเพื่อที่จะรอคอยติดตามฟังข่าวคราวลูกชายค่ะคือพลทหารปรีชารักภักดีนะคะรักษาภักดีหรือว่าแมสอายุ21ปีค่ะกำลังพลที่สูญหายจากเหตุการณ์เรือหลวงสุโขทัยล่มตั้งแต่เมื่อวันที่18ธันวาคมที่ผ่านมาแล้วนะคะพวกเขาเดินทางมาถึงที่จังหวัดชลบุรีกันเมื่อคืนนี้ค่ะและเดินทางเข้ามายังศูนย์ประสานงานเช้าวันนี้ที่สัตหีบนะคะผู้เป็นแม่บอกเล่านะคะว่าลูกชายนั้นได้เดินทางเนี่ยค่ะทุกครั้งจะมีการโทรศัพท์นะคะวิดีโอคอลคุยกับครอบครัวกันเป็นกลุ่มเลยค่ะแล้วก็ครั้งสุดท้ายที่ติดต่อมานะคะนั่นก็คือช่วงที่โทรศัพท์มาแล้วก็บอกคนในครอบครัวนะคะว่าเรือกำลังจะล่มค่ะไปฟังเสียงค่ะตื่นเช้ามาแม่ผมตื่นขึ้นมาเรือพังลงครัวลงไปพังผมครัวแม่ก็แม่บอกว่าทนลูกทนพระพุทธพระธรรมก็บอกต้องให้กำลังใจลูกแล้วก็หยุดก่อนไม่ได้คุยกันประมาณ8โมงก็โทรไปหาพี่สาวประชุมสายบอกว่าแม่เรือหัวตกเรือหัวเรือตะแคงน่ะแม่เรือตะแคงผมกลัวก็บอกว่าพระพุทธพระธรรมรักษาเราไปทำพระชาติก็บอกลูกนั่นก็เป็นเสียงสะท้อนของความหวังที่ยังคงรอคอยลูกชายอยู่นะคะขณะเดียวกันอีกหนึ่งคนที่เราเจอนะคะเป็นผู้ชายคนนี้ค่ะเขาทำงานอยู่ที่ท่าเรือแหลมฉบังนะคะเดินทางมาติดตามฟังข่าวคราวของลูกชายเขาเป็นกำลังพลอยู่บนเรือหลวงสุโขทัยเช่นเดียวกันนะคะแต่ว่าขณะนี้ยังไม่สามารถทราบได้เลยนะคะว่าเป็นอย่างไรบ้างค่ะขณะที่เจ้าหน้าที่นั้นก็พยายามที่จะสื่อสารพูดคุยด้วยกันอยู่ตลอดเวลาด้วยเช่นเดียวกันนะคะอีกหนึ่งเคสค่ะที่เราไปเจอนะคะในช่วงเช้าวันนี้เดินทางมาในชุดสีดำนะคะเธอบอกเล่าว่ากำลังพลค่ะที่เป็นญาติของเธอนั้นเสียชีวิตแล้วนะคะตอนนี้รอคุณพ่อของผู้เสียชีวิตคนนี้ล่ะค่ะเดินทางมาที่ศูนย์ประสานงานศูนย์ช่วยเหลือที่สัตหีบนะคะซึ่งที่ผ่านมานั้นเขาก็บอกว่าติดตามข่าวคราวการช่วยเหลือกันมาต่อเนื่องและทราบจากทางเจ้าหน้าที่เมื่อวานนี้นะคะว่าเกิดความสูญเสียเกิดขึ้นกับคนในครอบครัวค่ะนี่เป็นสถานการณ์นึงนะคะที่กำลังเกิดขึ้นอยู่ที่ศูนย์ประสานงานช่วยเหลือที่สัตหีบค่ะแต่ว่าตลอดทั้งวันนี้ยังคงมีการเดินทางออกไปนะคะจากทางเรือหลวงค่ะอีกหนึ่งลำนะคะซึ่งออกไปเมื่อประมาณ10นาฬิกาสักครู่นี้นะคะที่บริเวณสัตหีบตรงจุดนี้เพื่อเข้าไปเสริมกำลังยังจุดที่อำเภอบางสะพานค่ะไปช่วยเหลือในภารกิจของการค้นหานะคะกำลังพลทางทหารเรือยังส่งเข้าไปสนับสนุนเพิ่มเติมอยู่ส่วนกลุ่มญาติต่างๆเนี่ยค่ะของผู้สูญเสียและผู้เสียชีวิตนะคะทยอยเดินทางมารอฟังและติดตามข่าวที่นี่ค่ะคุณพรวดีคุณจิรัชตาคะค่ะขอบคุณค่ะวันนี้เป็นวันที่4หลังจากเกิดเหตุแล้วนะคะภารกิจเร่งด่วนที่ระดมสรรพกำลังลงไปก็คือการค้นหากำลังพลที่ยังคงไม่ได้รับรายงานว่าขึ้นฝั่งหรือได้รับความช่วยเหลือที่ไหนนะคะตัวเลขในขณะนี้อยู่ที่23นายค่ะเราจะตรวจสอบแผนในการให้ความช่วยเหลือล่าสุดนะคะจากทางพลเรือเอกปกครองมนทาตพลินโฆษกกองทัพเรือค่ะสวัสดีค่ะท่านโฆษกคะสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับค่ะท่านโฆษกคะในวันนี้แผนสำหรับการค้นหาจะมีการปรับเปลี่ยนอย่างไรบ้างไหมคะครับสำหรับในวันนี้เราก็ได้กำหนดพื้นที่ในการลาดตระเวนค้นหาขึ้นมานะครับโดยคำนวณจากกระแสลมกระแสน้ำที่เปลี่ยนแปลงไปนะครับก็จะได้พื้นที่ขึ้นมาใหม่ครับซึ่งพื้นที่นี้เราก็กำหนดไว้พื้นที่มีขนาดแบ่งเป็นเซกเตอร์ต่างๆเพื่อให้
อากาศยานแล้วก็เรือรัตเวนเข้าดำเนินการช่วยเหลือนะครับสำหรับวันนี้มีเรือนะครับเรือซึ่งมาดำเนินการรัตเวนนะครับก็คือประกอบด้วยเรือหลวงกระบุรีนะครับเรือหลวงภูมิพลนะครับแล้วก็เรือหลวงนเรศวรครับโดยขณะนี้ทางทัพเรือภาคที่3เนี่ยได้ส่งเรือหลวงนราธิวาสนะครับเข้ามาร่วมในการช่วยในการค้นหาอีก1ลำนะครับค่ะเดียวกันครับอากาศยานทางอากาศนะครับก็มีอากาศยานลาดตระเวนทางทะเลจำนวน3เครื่องบินลาดตระเวนอยู่นะครับแล้วก็มีเฮลิคอปเตอร์นะครับตอนนี้ทั้งหมด5เครื่องนะครับในการบินลาดตระเวนค้นหาครับโดยกองทัพอากาศก็ยังเติมเครื่องบินลาดตระเวนจำนวน2เครื่องแล้วก็เฮลิคอปเตอร์จำนวน1เครื่องช่วยในการบินลาดตระเวนค้นหาด้วยครับค่ะอันนี้คือเราจะปรูพรมรอบพื้นที่ทั้งหมดนะครับคาดว่าวันนี้น่าจะมีการพบผู้ที่สูญหายเพิ่มเติมครับค่ะจากการพบเมื่อวานนี้เนี่ยค่ะกำลังพลบางส่วนที่พบเนี่ยทำให้ทิศทางในการค้นหาในวันนี้จะพุ่งลงใต้ในพื้นที่ที่มีความกว้างมากขึ้นหรือเปล่าคะครับก็ต้องเรียนว่าปัจจุบันเลยครับกระแสน้ำกับกระแสลมเนี่ยนะครับทิศทางเนี่ยกระแสน้ำเนี่ยทิศทางลงทางใต้นะครับส่วนกระแสลมเนี่ยก็คือจะพัดเข้าหาจากทะเลเข้าหาฝั่งครับและทิศทางเนี่ยเราก็จะลงมาทางใต้เรื่อยๆนะครับซึ่งอยู่ในแผนการรัตเวนที่เราวางแผนนะครับซึ่งจากพื้นที่เมื่อวานเราได้ค้นพบมาผู้สูญหายจำนวน7คนนะครับแปลว่าในการคาดคะเนพื้นที่ที่รัตเวนอยู่เนี่ยเราคาดคะเนได้ถูกต้องครับทำให้เราพบผู้สูญหายเมื่อวาน7คนครับค่ะวางกรอบพื้นที่ในการค้นหาตอนนี้ประมาณกี่ตารางกิโลเมตรคะท่านคะครับก็ถ้าคิดเป็นตารางกิโลเมตรเนี่ยก็สรุปประมาณ40คูณ40ตารางกิโลเมตรครับค่อนข้างจะเป็นพื้นที่กว้างพอสมควรครับค่ะทีนี้ในการค้นหาเนี่ยค่ะทราบว่าอากาศยานเนี่ยมีส่วนอย่างมากในการชี้จุดเพื่อให้เรือเข้าไปช่วยเหลือนะคะในวันนี้สภาพคลื่นลมเป็นอย่างไรบ้างคะจะยังคงใช้วิธีการเช่นนี้ในการลาดตระเวนใช่ไหมคะใช่ครับจากการตรวจสอบสภาพภูมิอากาศนะครับรวมถึงทัศนวิสัยนะครับวันนี้ทัศนวิสัยค่อนข้างดีนะครับค่อนข้างมองเห็นได้ไกลครับเพราะฉะนั้นก็น่าจะเป็นผลดีในการใช้ทั้งเครื่องบินและเฮลิคอปเตอร์ในการมองจากมุมสูงลงมาครับน่าจะค้นหาผู้สูญหายได้ง่ายแล้วก็ได้ดีกว่าการมองจากทางเรือครับค่ะจนถึงตอนนี้เนี่ยยังมีความหวังที่จะพบกำลังพลที่ยังรอดชีวิตอยู่มากน้อยแค่ไหนคะท่านคะขออนุญาตเรียนถามตรงๆเนื่องจากว่าเมื่อวานนี้เราทราบว่า7คนที่ค้นพบก็มีผู้ที่มีอาการบาดเจ็บอยู่2คนส่วนที่เหลือเนี่ยเป็นลักษณะของผู้ที่เสียชีวิตไปแล้วนะคะครับคือข้อมูลเมื่อวานก็คือเราค้นพบ7คนนะครับรอดชีวิต1คน1คนครับแล้วก็เสียชีวิตทั้ง6คนครับก็คือตอนนี้เราไม่สามารถจะคาดคะเนได้นะครับว่าเราจะค้นพบเนี่ยผู้ที่ค้นพบเนี่ยจะรอดชีวิตหรือว่าจะเสียชีวิตนะครับอย่างไรก็แต่เราก็ต้องดำเนินการนำกำลังคนทั้งหมดนะครับกลับบ้านของเราให้ได้ค่ะเชื่อว่าหลายครอบครัวตอนนี้ก็น่าจะกำลังติดตามข่าวกันอย่างใกล้ชิดในส่วนของกลุ่มที่พบเป็นผู้เสียชีวิตแล้วทั้ง6คนจะรับทราบถึงอัตลักษณ์ได้เมื่อไหร่จะแจ้งให้ครอบครัวรับทราบได้เร็วช้าแค่ไหนคะท่านคะตอนนี้เราได้พิสูจน์อัตลักษณ์แล้วนะครับแล้วก็ได้ชี้แจงทางเพจของทางกองทัพเรือแล้วนะครับรวมถึงชี้แจงไว้ที่ศูนย์ประสานการช่วยเหลือกำลังพลเรือหลวงไทยไว้เรียบร้อยแล้วนะครับเรามีรายชื่อเรียบร้อยแล้วครับญาติพี่น้องทุกท่านเนี่ยสามารถตรวจสอบได้ตามเบอร์โทรศัพท์ที่ของศูนย์ประสานงานที่ทางกองทัพเรือได้แจ้งไว้ให้ได้เลยครับค่ะตอนนี้ท่านผู้การเรือปลอดภัยดีแล้วใช่ไหมคะหลังจากนี้ข้อมูลที่ได้จากท่านผู้การเรือก็คงจะมีประโยชน์ต่อการค้นหาอยู่พอสมควรจะมีความชัดเจนให้สังคมได้รับทราบหลังจากนี้อย่างไรบ้างคะครับก็ขณะนี้ก็ในส่วนของการค้นหาเราคงดำเนินการไปเรื่อยๆนะครับแล้วก็คู่ขนานกับขณะนี้กองทัพเรือเองได้ตั้งคณะกรรมการในเรื่องการสอบตรวจหาข้อเท็จจริงของสาเหตุของที่เรืออับปางในครั้งนี้นะครับรวมถึงได้ตั้งคณะกรรมการทำงานเกี่ยวกับเรื่องการกู้เรือหลวงสุโขทัยขึ้นจากทะเลด้วยนะครับเนื่องจากว่าสิ่งหนึ่งที่น่ากังวลก็คือในเรือหลวงสุโขทัยเนี่ย
มีน้ำมันอยู่ด้วยซึ่งยังอยู่ในเรืออยู่นะครับทางเราก็กังวลกลัวว่าน้ำมันอาจจะมีการรั่วไหลมาลงสู่ทะเลนะครับซึ่งอาจทำให้อาจจะเกิดเป็นมลพิษในเวลาต่อมานะครับเพราะนั้นจะรีบดำเนินการรีบแก้ไขในการนำกู้เรืออย่างรวดเร็วครับตอนนี้มีการกำหนดกรอบแล้วหรือยังคะว่าจะเริ่มแผนในการกู้เรือเมื่อไหร่หรือว่าจะยุติปฏิบัติการในการค้นหาผู้ที่สูญหายเร็วช้าแค่ไหนนะคะครับเรื่องตอนนี้เรื่องการยุติการภารกิจค้นหาผู้ประสบภัยเนี่ยเราคงดำเนินไปตลอดจนกว่าเราจะตรวจครบจนพบทั้ง30รายนะครับซึ่งตอนนี้ขณะนี้ก็เหลือ3รายนะครับที่ยังกำลังการค้นหาอยู่ครับส่วนเรื่องแผนการกู้เรือนะครับตอนนี้ทางผู้บัญชาการหาเรือเนี่ยได้มอบหมายให้ผู้บัญชาการกองเรือยุทธการนะครับพลเอกอดุลพันเทียมเนี่ยเป็นประธานในการตั้งคณะกรรมการเพื่อดำเนินการในการกู้เรือต่อไปครับค่ะน้ำมันคงจะทราบเลยค่ะค่ะท่านโฆษกคะน้ำมันในเรือมีมากน้อยขนาดไหนจะเป็นปัญหาไหมคะในระหว่างนี้ที่ยังค้นหาไม่เสร็จก็คงจะยังเริ่มเก็บกู้ไม่ได้นะคะคือตอนนี้ในส่วนของตำบลที่เราจุดที่เรืออับปางลงเราได้พบตำบลที่แล้วก็ติดตามอยู่ตลอดนะครับณปัจจุบันเนี่ยยังไม่มีการปรากฏเป็นคราบน้ำมันออกมาจากทางเรือนะครับซึ่งตอนนี้เราระมัดระวังในเรื่องนี้อยู่แล้วครับปริมาณที่เหลืออยู่เนี่ยประมาณเท่าไหร่คะท่านคะปริมาณน้ำมันที่น่าจะยังเหลืออยู่ในเรือลบหลวงนะคะต้องเรียนว่าปริมาณจะปรากฏแน่ชัดนะครับเนื่องจากว่ายังไม่ได้รับรายงานแล้วก็ตอนเกิดเหตุการณ์เนี่ยมันค่อนข้างจะฉุกละหุกมากนะครับเรือยังไม่ได้มีการตรวจสอบว่าจำนวนปริมาณน้ำมันที่เหลืออยู่เป็นปริมาณเท่าไหร่ค่ะสอบถามอีกนิดนึงค่ะในจุดที่เรือจมเป็นไปได้ไหมคะว่าอาจจะยังมีกำลังพลที่ตกค้างอยู่ในบริเวณนั้นนะคะถ้าถามความเป็นไปได้ค่อนข้างน้อยครับคอนเซ็ปต์ว่าค่อนข้างน้อยนะครับเนื่องจากว่าขณะที่ก่อนที่เรือจะอับปางลงนะครับได้มีการสั่งการให้สละเรือใหญ่แต่เมื่อมีการสั่งการให้สละเรือใหญ่แล้วเนี่ยกำลังพลทุกนายนะครับจะต้องขึ้นมาอยู่บนดาดฟ้าเรือเพื่อต้องตรวจสอบกำลังพลในแต่ละแผนกครับซึ่งในเบื้องต้นจากการรายงานเนี่ยกำลังพลทั้ง105นายเนี่ยสามารถรายงานตนได้ครบทุกนายนะครับแปลว่าไม่มีกำลังพลเนี่ยติดอยู่ภายใต้ในห้องหับต่างๆใต้ท้องเรือเลยครับค่ะแต่ขณะที่เรือก่อนที่เรือจะอับปางลงเนี่ยขณะนั้นเนี่ยกำลังพลเนี่ยส่วนหนึ่งเนี่ยก็ยังอยู่บริเวณเรืออยู่นะครับทั้งข้อกังวลที่เกิดขึ้นก็คือว่าอาจจะมีความเป็นไปได้ที่จะดูดถูกดูดลงไปพร้อมขณะที่เรือจมนะครับตรงนั้นอันนั้นมีความเป็นไปได้ครับแต่ก็เรายังไม่พบผู้สูญหายบริเวณเรือสุโขทัยครับค่ะค่ะแล้วค่ะขอบพระคุณค่ะเป็นกำลังใจให้ในภารกิจในการค้นหาผู้ที่สูญหายในครั้งนี้นะคะเหลืออยู่อีก23นายที่กำลังค้นหากันอยู่ตอนนี้กรอบของการค้นหาอยู่ที่40x40ตารางกิโลเมตรนะคะเรื่อยลงไปทางใต้ตามทิศทางของน้ำที่ลงไปทางใต้แต่ว่าทิศทางลมเนี่ยจะพัดเข้าหาฝั่งอยู่แล้วนะคะแต่ขณะเดียวกันก็มีการระดมสรรพกำลังค่ะตอนนี้มีเรือหลวงกระบุรีเรือหลวงภูมิพลเรือหลวงทะเลสวนนะคะที่ไปอยู่ที่นั่นแล้วมีเรือหลวงนราธิวาสที่จะเข้าไปช่วยเหลือด้วยมีอากาศยานที่จะคอยค้นหาทางอากาศข่าวดีอย่างหนึ่งนั่นก็คือเรื่องของสภาพลมสภาพคลื่นตอนนี้เริ่มที่จะบรรเทาลงจากช่วงที่มีการเกิดเหตุดังนั้นก็คาดหวังค่ะว่าวันนี้จะพบผู้ที่สูญหายเพิ่มมากขึ้นนะคะโดยภารกิจในการค้นหาผู้สูญหายจะดำเนินต่อไปทางกองทัพเรือบอกว่าจนกว่าจะครบทั้ง30คนที่กำลังติดตามอยู่ณขณะนี้ตอนนี้เหลืออีก23คนนะคะแต่ขณะเดียวกันวันนี้มีรายชื่อของผู้ที่เสียชีวิตซึ่งเมื่อวานได้นำตัวกลับเข้ามาที่ฝั่งแล้วล่าสุดนะคะเดี๋ยวอีกสักครู่เราจะรายงานให้ทราบโดยชัดเจนอีกครั้งค่ะค่ะสำหรับตัวเลขยืนยันในการช่วยเหลือได้เมื่อวานนี้7ท่านด้วยกันนะคะเสียชีวิตไป6แล้วก็บาดเจ็บอยู่ระหว่างการรักษาพยาบาลอีก1นะคะเราจะไปติดตามรายละเอียดล่าสุดจากคุณอัฟนันอับดุลเลาะค่ะรายงานสดเข้ามาจากอำเภอบางสะพานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ค่ะเชิญค่ะ
คุณพรวดีคุณจิรชาตาครับผู้เสียชีวิตคนล่าสุดที่ถูกลำเลียงมาที่ท่าเรือเอกชนแห่งนี้นะครับเป็นผู้เสียชีวิตรายที่6ซึ่งได้รับการช่วยเหลือตั้งแต่เมื่อวานแต่ว่าค้างอยู่ที่เรือหลวงภูมิพลอดุลยเดชครับนอกจากนี้วันนี้นะครับเจ้าหน้าที่ยังลำเลียงผู้รอดชีวิตอีก1คนส่งโรงพยาบาลบางสะพานครับเป็นผู้ที่ได้รับความช่วยเหลือตั้งแต่เมื่อวานแล้วเช่นเดียวกันก็คือพลทหารชนันยูครับเฮลิคอปเตอร์ของกองทัพเรือลงจอดที่ท่าเรือ A ของบริษัทท่าเรือประจวบครับลำเลียงกำลังพลที่รอดชีวิตจากเหตุเรือหลวงสุโขทัยอับปาง1คนคือพลทหารชนันยูแก่นศรียาซึ่งได้รับการช่วยเหลือตั้งแต่เมื่อวานและพักฟื้นบนเรือหลวงอ่างทอง1คืนโดยทันทีที่เฮลิคอปเตอร์ลงจอดรถฉุกเฉินของมูลนิธิสว่างราชศรัทธาธรรมสถานเข้ารับตัวก่อนส่งโรงพยาบาลบางสะพานครับนอกจากนี้เช้าวันนี้ยังมีร่างผู้เสียชีวิตอีก1คนคือพันจ่าเอกจิราวัฒน์เจริญศิลป์ซึ่งเป็นกำลังพลที่ทีมค้นหาเจอตั้งแต่เมื่อวานแต่ค้างอยู่ที่เรือหลวงภูมิพลอดุลยเดชก็ถูกลำเลียงมาในเฮลิคอปเตอร์ลำนี้เช่นกันครับโดยร่างของพันจ่าเอกจิราวัฒน์จะถูกส่งไปที่มูลนิธิสว่างราชศรัทธาธรรมสถานเพื่อเข้าสู่ขั้นตอนการชันสูตรศพต่อไปครับนายเอกพลบูชาพันธ์หัวหน้าชุดลำเลียงร่างผู้เสียชีวิตจากเหตุเรือหลวงสุโขทัยอับปางเปิดเผยครับว่าวันนี้เตรียมรถกู้ภัย10คันและเจ้าหน้าที่กว่า90นายสนับสนุนการเคลื่อนย้ายเมื่อทางกองทัพเรือส่งสัญญาณมาให้หากได้รับข้อมูลว่ามีผู้รอดชีวิตหรือผู้เสียชีวิตเพิ่มครับโดยระยะทางที่วิ่งมี2จุดคือโรงพยาบาลบางสะพานในกรณีที่มีคนรอดครับและมูลนิธิสว่างราชศรัทธาธรรมสถานกรณีมีผู้เสียชีวิตรวมระยะทางแล้วเกือบ10กิโลเมตรเพื่อให้แพทย์ได้ตรวจร่างกายและพิสูจน์อัตลักษณ์บุคคลครับโดยการเคลื่อนย้ายจะใช้รถ1คันเจ้าหน้าที่4คนประจำแต่ละคันและเคลื่อนย้ายไปทีละคันตามแบบแผนเหมือนเมื่อคืนที่ผ่านมาครับขั้นตอนมาถึงก็ทางหน่วยงานของกองทัพเรือนะครับเขาจะให้สัญญาณเราก็จะลำเลียงรถตามที่เราตั้งไว้โดยมีรถ1คันเจ้าหน้าที่4คนประจำรถนะครับเคลื่อนย้ายมาต่อแถวนะต่อแถวบนถนนนี้นะครับแล้วก็เคลื่อนย้ายไปทีละคันครับแล้วก็ไปรวมมันข้างในแล้วก็ออกมาพร้อมกันครับในการเคลื่อนย้ายก็คือการใส่1คันต่อ1คนตามเมื่อคืนที่ใช่ใช่ครับ1คันต่อ1คนตามเมื่อคืนตามที่เมื่อคืนนะครับการสนับสนุนค้นหาพื้นที่ชายฝั่งนะครับทางกู้ภัยได้เตรียมเรือยางและนักประดาน้ำหากกองทัพเรือร้องขอก็พร้อมออกปฏิบัติภารกิจได้ทันทีครับแต่ไม่สามารถที่จะออกไปได้ในไกลมากนะครับเพราะว่าคลื่นยังแรงสามารถจะไปได้แค่พื้นที่ชายฝั่งบางสะพานและรอยต่อที่ติดกับชุมพรแต่เบื้องต้นยังไม่ได้รับการร้องขอครับสำหรับการเคลื่อนย้ายร่างผู้เสียชีวิตจะใช้ตามเดิมนะครับก็คือตามขั้นตอนแบบเดียวกันใช้รถฉุกเฉินไปลำเลียงมาจากเฮลิคอปเตอร์โดยที่ในรถมีเจ้าหน้าที่ประจำ4คนครับจากนั้นเมื่อลำเลียงขึ้นรถเสร็จแล้วก็จะเคลื่อนกระบวนไปที่มูลนิธิสว่างราชศรัทธาธรรมสถานเพื่อพิสูจน์อัตลักษณ์บุคคลซึ่งก็จะมีแพทย์จากสถาบันนิติเวชโรงพยาบาลตำรวจคอยดูแลซึ่งขั้นตอนทั้งหมดจะจบที่มูลนิธิเพียงจุดเดียวครับญาติสามารถติดต่อรับศพได้ที่มูลนิธิจุดเดียวเท่านั้นสำหรับแผนค้นหาผู้สูญหายที่เหลืออีก23คนนะครับทีมค้นหาจะใช้แผนเดิมคือใช้เรืออ่างทองเป็นเรือบัญชาการและมีเรือหลวงภูมิพลอดุลยเดชเรือหลวงกระบุรีเรือหลวงนเรศวรคอยเสริมภารกิจค้นหาพร้อมสนับสนุนเครื่องบินลาดตระเวนทางทะเลแบบดอร์เนียร์2เครื่องครับเฮลิคอปเตอร์ค้นหาผู้ประสบภัย2เครื่อง UAV 1เครื่องร่วมกับเครื่องบินของกองทัพอากาศด้วยครับคุณจิรชาตาคุณพรวัตดีครับสำหรับภาพรวมการช่วยเหลือในเวลานี้นะครับมีการช่วยเหลือแล้วแล้วก็ค้นเจอแล้ว82คนเสียชีวิต6คนและยังสูญหายอีก23คนยังต้องติดตามภารกิจการค้นหาหลังจากนี้ครับว่าจะออกไปในทิศทางใดบ้างนะครับเนื่องจากว่าผู้เสียชีวิตส่วนหนึ่งก็ไปจออยู่ในพื้นที่ของจังหวัดชุมพรตอนบนด้วยเช่นเดียวกันครับค่ะขอบคุณค่ะสำหรับภารกิจในการลำเลียงร่างของฐานเรือที่เสียชีวิตจากเหตุการณ์เรือหลวงสุโขทัยล่มเรายังคงเกาะติดอยู่นะคะล่าสุดร่างทั้งหมดถูกนำไปไว้ที่มูลนิธิสว่างราชศรัทธาธรรมสถานเพื่อจะพิสูจน์อัตลักษณ์บุคคลติดตามจากคุณอภิสิทธิ์ดุจดารายงานสดมาจากมูลนิธิสว่างราชศรัทธาธรรมสถานค่ะคุณอภิสิทธิ์คะที่มูลนิธิสว่างราชศรัทธาธรรมสถานจุดนี้เป็นจุดที่ร่างของผู้เสียชีวิตทั้งหมดจะถูกเคลื่อนมาไว้แช่ไว้ที่ห้องเย็นก่อนที่จะพิสูจน์อัตลักษณ์บุคคลนะครับตั้งแต่ช่วงเช้าจนถึงตอนนี้มีญาติของผู้สูญหายและผู้เสียชีวิตมารอติดตามว่าใช่ลูกใช่หลานใช่ญาติของตนเองหรือไม่ครับ
จุดนี้นะครับจะเป็นจุดหลักในการรับร่างผู้เสียชีวิตทั้งหมดครับโดยร่างที่เคลื่อนย้ายมาถึงก็จะถูกนำมาแช่ไว้ที่รถห้องเย็นของมูลนิธิเพชรเกษมก่อนที่เจ้าที่จากนิติเวชโรงพยาบาลตำรวจและโรงพยาบาลบางสะพานจะทำการพิสูจน์ศพและพิสูจน์อัตลักษณ์บุคคลในหอประชุมราชศรัทธาครับนอกจากนั้นนะครับบริเวณนี้ยังมีการตั้งเต็นท์ศูนย์เยียวยาจิตใจให้กับญาติผู้สูญหายและเสียชีวิตครับนางสุธดาสมุทรพ่องพยาบาลชำนาญการโรงพยาบาลบางสะพานระบุครับว่าตั้งแต่เกิดเหตุมีญาติของผู้สูญหายและผู้เสียชีวิตเข้ารับการประเมินแล้ว21คนพบครับว่ามีอาการเครียดปานกลางถึงเครียดมากครับเป้าหมายของเราก็จะเป็นญาติผู้สูญหายกับญาติผู้เสียชีวิตเราจะเข้าไปประเมินความเครียดว่าเขาอยู่ระดับไหนเมื่อวานประเมินไปทั้งหมด21ท่านก็เจอส่วนใหญ่ก็เครียดระดับปานกลาง11ท่านส่วนอีก2ท่านก็คือเครียดสูงสุด1ท่านแล้วก็เครียดสูงอีก1ท่านค่ะสำหรับขั้นตอนของเราที่ถ้าหากว่าความเครียดระดับสูงขึ้นไปเนี่ยเราจะมีเบอร์โทรของเราสำหรับติดต่อประสานงานถ้าหากว่าเขายังในวันต่อไปเนี่ยก็ยังมีความเครียดอยู่เราก็จะประสานงานเครือข่ายประสานงานทีมจิตแพทย์แล้วถ้าเขากลับไปอยู่ที่บ้านเราก็จะประสานงานกลับไปที่โรงพยาบาลใกล้บ้านเพื่อตามต่อเรื่องค่ะเมื่อวานมีญาติค่ะ21ท่านวันนี้มีไหมวันนี้ยังเลยค่ะวันนี้ยังที่สำคัญญาติค่ะคือส่วนใหญ่เราจะลงเข้าไปหานะคะเพราะว่าเขาไม่เดินมาหาเราเราต้องเดินเข้าไปหาเขาค่ะ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 เมื่อวานตอนที่ลงพื้นที่ทำงานสัมผัสตอนที่ญาติผู้สูญหายผู้สูญหายว่าจะเป็นยังไงบ้างก็คือก็สูงส่วนใหญ่ก็คือระดับปานกลางขึ้นไปก็คือว่าระดับที่ต้องเฝ้าระวังอะค่ะก็เฝ้าระวังต่อเนื่องใช่ค่ะตามคำสั่งการก็คือถึงวันที่27ของเราก็โรงพยาบาลบางสะพานก็จะเป็นเซ็นเตอร์ศูนย์กลางแล้วก็จะมีทีมในเครือข่ายของเขต5ก็จะเปลี่ยนกันมาเรื่อยๆนะคะ24ชั่วโมงค่ะถ้าสมมติญาติเขากลับที่ลำเนาไปเราประสานต่อไหมคะถ้าญาติกลับภูมิลำเนาไปแล้วก็มีเครือข่ายก็ประสานโรงพยาบาลไปค่ะเพราะเราเป็นเครือข่ายอยู่แล้วแล้วก็ประสานที่โรงพยาบาลที่เขาอยู่ค่ะในการติดตามต่อเนื่องขณะนี้มีการจัดตั้ง3ศูนย์ในการประสานงานเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับ1คือศูนย์ประสานงานความช่วยเหลือผู้ประสบภัยเรือหลวงสุโขทัยจัดไปที่ท่าเทียบเรือน้ำลึกบางสะพานครับซึ่งญาติสามารถสอบถามข้อมูลได้ที่จุดนี้ด้วยศูนย์ที่2ครับคือศูนย์พิสูจน์อัตลักษณ์บุคคลตั้งอยู่ที่บริธิสว่างราชศรัทธาธรรมสถานแห่งนี้แหละครับและศูนย์ที่3คือศูนย์ประสานงานสำหรับญาติกำลังพลที่สูญหายติดต่อที่พักได้ที่ศูนย์รวมใจอุ่นไอรักบางสะพานครับโดยกองทัพเรือจะดูแลค่าใช้จ่ายให้ทั้งหมดครับคุณผู้ชมครับที่ทีมข่าวเราเกาะติดอยู่จุดนี้ก็พบนะครับว่ามีญาติของผู้สูญหายและผู้เสียชีวิตทยอยเดินทางเข้ามาติดต่อกับทางมูลนิธินะครับทีมข่าวพบนะครับว่าหลายๆคนมีอาการกังวลใจแล้วก็มีอาการโศกเศร้าครับส่วนการปฏิบัติการค้นหาผู้สูญหายอีก23คนณตอนนี้ทางกองทัพเรือและกองทัพอากาศยังค้นหาอยู่ตลอด24ชั่วโมงครับค่ะขอบคุณค่ะคุณผู้ชมคะการอับปางของเรือรบที่ทันสมัยที่สุดลำหนึ่งของกองทัพเรือในระยะเวลาที่ยังไม่ครบอายุประจำการก็ทำให้การดำดิ่งสู่ใต้น้ำของเรือหลวงสุโขทัยเป็นปริศนาที่รอคำตอบหลายเรื่องค่ะโดยเฉพาะสาเหตุที่แท้จริงว่ามาจากอะไรกันแน่นะคะค่ะในขณะนี้นะคะเริ่มมีคลิปปรากฏอยู่ในโซเชียลมีเดียเผยแพร่ออกมาในขณะเดียวกันเราก็ได้รับคลิปจากแหล่งข่าวทำให้เห็นบางช่วงที่เรือเอียงแทบจะขนานกับผิวทะเลค่ะนี่กับนี่ด้านหน้าคือเรือหลวงกระบุรีค่ะส่วนคนบนคลิปถ่ายลงมาจากเรือลำที่เกิดเหตุคือเรือหลวงสุโขทัยจะเห็นว่าบางจังหวะนะคะตรงขอบเรือมีกำลังพลที่เกาะอยู่แล้วก็ทำให้เห็นสภาพเรือที่เอียงอย่างมากค่ะเราได้รับข้อมูลนะคะที่
อ้างว่าเป็นการส่งต่อข้อมูลกันในสื่อสังคมออนไลน์ของคนในกองทัพเรือเป็นการระบุถึงช่วงเวลาของการขอรับความช่วยเหลือซึ่งก็ดูจะสอดคล้องไปกับไทม์ไลน์ที่ทางผู้บัญชาการทหารเรือเปิดเผยออกมานะคะแล้วก็ยังมีข้อมูลที่ระบุด้วยว่าเป็นเสียงพูดคุยของกำลังพลในคืนที่เกิดเหตุค่ะพันยังไงวะมันจะจมไอ้ทำไมวะเนี่ยเฮ้ยแล้วมึงอยู่ไหนมึงอยู่บนเรือวะเนี่ยนอนเรืออยู่บนดาดฟ้าเนี่ยเฮ้ยมึงแล้วมึงใส่ชูชีพป่ะเนี่ยใส่อยู่เออขอให้ปลอดภัยไว้เพื่อนเฮ้ยมึงตั้งสติดีๆนะมึงประคองใครได้มึงตั้งสติดีๆนะเว้ยพันโอ้มึงนึกถึงเด็กเตี้ยนึกถึงพ่อแม่ไว้พันเฮ้ยขอให้ปลอดภัยไว้เพื่อนในขณะนี้ในโซเชียลมีเดียเริ่มมีการแชร์ภาพในวันที่18ต่อเนื่อง19ธันวาคมนะคะนับตั้งแต่เกิดเหตุจนถึงขั้นตอนการค้นหาไปดูคลิปกันนะคะซึ่งในเวลานี้ก็พบว่ายังคงติดตามกลับมาไม่ครบค่ะนี่เป็นข้อมูลที่เราได้รับมานะคะแล้วก็อ้างว่าเป็นส่วนหนึ่งที่เกิดขึ้นในวันที่เกิดเหตุซึ่งในการแถลงข่าวของผู้บริหารสูงสุดของกองทัพเรือเมื่อวานนี้ยืนยันว่าในวันที่18ธันวาคมออกเรือไปด้วย2ภารกิจคือช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากคลื่นลมแรงและสนับสนุนงานของกองทัพเรือที่หาดทรายรีจังหวัดชุมพรค่ะระหว่างนั้นคลื่นลมแรงจนทำให้จอดที่ชุมพรไม่ได้ต้องกลับมาที่บางสะพานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ซึ่งในขณะที่ประสบเหตุน้ำเข้าที่หัวเรือก่อนเกิดปัญหากับระบบไฟฟ้าดับเครื่องจักรกลช่วยก็เกิดปัญหาพยายามจะสูบน้ำออกแต่ก็ไม่ทันกับน้ำที่เข้ามาซึ่งมีปริมาณมากกว่าค่ะเมื่อสู้กับน้ำไม่ได้จะใช้การผนึกน้ำเพื่อลอยตัวให้อยู่บนน้ำได้แต่ปรากฏว่าน้ำก็ไปท่วมระบบเครื่องจักรสำคัญหลายส่วนทำให้เรือหลวงสุโขทัยผนึกน้ำไม่ได้เครื่องยนต์ด้านซ้ายดับไล่มาที่เครื่องยนต์ใบจักรดับตามมาจนทำให้เรืออยู่ในสภาพลอยลำอยู่กลางทะเลน้ำเข้ามาเรื่อยๆจนจมลงไปในที่สุดค่ะผบ.ทร.ยืนยันกับผู้สื่อข่าวต่างประเทศว่าเรือลำนี้ไม่มีกล่องดำบันทึกเหตุการณ์และในช่วงต้นของการแถลงข่าวก็ยืนยันว่าจะใช้การสอบข้อเท็จจริงเพื่อหาคำตอบว่าเกิดอะไรขึ้นบนเรือค่ะในรายละเอียดที่เป็นข้อเท็จจริงไม่ว่าจะเป็นสาเหตุของเรือจมสาเหตุที่มีการกล่าวว่าเสื้อชูชีพไม่พอกับกำลังพลในส่วนที่มาสมทบเพื่อไปทำภารกิจที่หาดไซรีเนี่ยจะต้องถูกสอบสวนแล้วก็รายงานข้อเท็จจริงทั้งหมดมาที่กองทัพเรือนะครับเพราะนั้นขอให้พี่น้องสื่อมวลชนพี่น้องประชาชนได้รับทราบว่าเรามีกฎหมายเรามีแนวทางปฏิบัติที่จะต้องสอบสวนข้อเท็จจริงในทุกๆเรื่องในการแถลงข่าวเมื่อวานนี้ทร.ยืนยันนะคะว่าเรือผ่านการซ่อมบำรุงมาก่อนดิฉันตรวจสอบข้อมูลเพิ่มเติมกับพลเรือโทสุทธิศักดิ์บุตรนาคค่ะเป็นเจ้ากรมอู่ทหารเรือยืนยันว่าเรือหลวงสุโขทัยมีวงรอบของการซ่อมบำรุงหลายประเภทสำหรับการซ่อมสภาพประจำปีหรือที่เรียกกันว่าซ่อมคืนสภาพกำลังจะครบกำหนดที่จะต้องเรียกเรือกลับคืนอู่ในเดือนกุมภาพันธ์ปี2566ค่ะหลังจากเรือออกปฏิบัติราชการตั้งแต่มกราคม2564ท่านเจ้ากรมไม่ตอบชัดๆนะคะว่าอาการหรือสิ่งที่ทำให้ต้องซ่อมก่อนหน้านี้คืออะไรตอบแต่เพียงว่าเป็นการเรียกซ่อมสภาพโดยรวมซ่อมใหญ่ไปเมื่อ5ปีที่แล้วก็ถึงวงรอบที่จะต้องเรียกเรือเข้ามาแล้วค่ะการพูดคุยเกิดขึ้นในเวลาสั้นๆนะคะเมื่อถามว่าน้ำเข้าท่อไอเสียเรือเป็นไปได้ยังไงเพราะท่อไอเสียก็มีช่องเล็กๆท่านตอบแต่เพียงว่าช่องเล็กก็จริงแต่น้ำก็เข้าได้ค่ะแต่ก็เข้าได้ไม่เยอะคล้ายกับรถยนต์ที่วิ่งในน้ำซึ่งก็สามารถทำให้เครื่องยนต์ดับได้นะคะท่านไม่ขอตอบอะไรมากในเวลานี้เนื่องจากยังไม่ถึงขั้นตอนของการตรวจสอบรายละเอียดทั้งหมดค่ะนี่เป็นข้อมูลที่เราพยายามจะตรวจสอบมาให้คุณผู้ชมได้รับชมในเวลานี้นะคะเพราะคงจะเป็นเหตุการณ์ประวัติศาสตร์ครั้งหนึ่งของกองทัพเรือไทยกับกรณีเรือหลวงสุโขทัยที่มาอับปาง
จากเหตุการณ์ที่ได้รับคำชี้แจงว่าคลื่นลมในทะเลเนี่ยรุนแรงอย่างมากนะคะซึ่งภารกิจเร่งด่วนในตอนนี้ก็คือการค้นหาผู้สูญหายค่ะการแถลงของผบ.ทร.เมื่อวานนี้ทำให้ได้รับทราบเรื่องของการมอบหมายภารกิจวางแผนกู้เรือรบหลวงสุโขทัยรวมไปถึงการตรวจสอบข้อเท็จจริงในทั้งหมดว่าจะมีขั้นตอนอย่างไรและที่สำคัญคือจะมีการเอาผิดในทางละเมิดกับผู้เกี่ยวข้องซึ่งจะต้องรายงานไปยังกระทรวงการคลังให้ได้รับทราบด้วยนะคะการกู้เรือนี่เองเป็นบทบาทสำคัญค่ะเป็นภารกิจที่ยากแต่ต้องทำเพราะถึงเมื่อวานนี้ผบ.ทร.จะได้ไล่เลียงเหตุการณ์ที่ชี้แจงในเรื่องทั้งหมดที่เกิดขึ้นแล้วแต่มันก็ยังมีบางประเด็นบางคำถามที่คนยังติดใจโดยเฉพาะในเรื่องของความสมบูรณ์ของตัวเรือที่อาจจะเป็นสาเหตุให้เรืออับปางความชัดเจนนี้จะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อกู้เรือขึ้นมาได้แล้วค่ะการแถลงเมื่อวานเรารับทราบมานะคะว่าเรือรบหลวงสุโขทัยไม่มีกล่องดำเพราะว่าเป็นเรือที่อายุ36ปีแล้วอายุมากตามข้อกำหนดขององค์การทะเลโลกหรือว่า IMO กำหนดว่าเรือโดยสารและเรืออื่นๆที่มีขนาด 3,000 ตันกรอสขึ้นไปค่ะต้องมีกล่องบันทึกข้อมูลการเดินทางหรือ VDR หรือว่ากล่องดำนี่แหละค่ะแต่ข้อกำหนดนี้บังคับใช้เอากลางปี2002หรือว่า2545ดังนั้นการจะตรวจสอบข้อเท็จจริงของเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจึงต้องอาศัยปากคำของผู้ที่รอดชีวิตมาประกอบนั่นเองหลักฐานอีกอย่างก็คือตัวเรือรบสุโขทัยเรือหลวงสุโขทัยค่ะข้อมูลที่เรารับทราบมาตลอด3วันก็คือเรือเผชิญกับคลื่นลมแรงน้ำเข้าเรือมากจนระบบไฟฟ้าขัดข้องและเรือดับนี่ก็กลายเป็นคำถามขึ้นมาอีกอย่างที่ทราบเรือของกองทัพเรือเป็นเรือที่สมรรถนะสูงโดยเฉพาะเรือหลวงสุโขทัยใช้ในภารกิจช่วยเหลือทางทะเลสมมติฐานคือเรือน่าจะทนกับสภาพคลื่นลมได้มากกว่าเรือปกติทั่วไปไหมการเจอคลื่นสูง5เมตรน้ำเข้าเรือจนสุดท้ายเรืออับปางก็เลยมีข้อสงสัยขึ้นมาเหมือนกันว่าเอ๊ะตัวเรือมีการกระแทกจนเสียหายน้ำเข้าหรือเปล่าดิฉันอ่านจาก BBC ไทยเขาอ้างอิงความเห็นของรองศาสตราจารย์เดวิดเลตส์เป็นนักวิชาการด้านกฎหมายนาวีและกฎหมายทหารจากมหาวิทยาลัยแห่งชาติออสเตรเลียท่านนี้เคยเป็นทหารเรือมาก่อนด้วยนะคะให้ข้อสังเกตบอกว่าการที่เรือรบหรือเรือหลวงจะจมลงหลังจากเครื่องดับท่ามกลางพายุเป็นเรื่องที่ผิดปกติค่อนข้างมากค่ะตั้งข้อสังเกตอย่างหนึ่งเหมือนกันว่าพายุได้สร้างความเสียหายให้กับตัวเรือจนมีรูรั่วเกิดขึ้นหรือไม่หรือมีการชนการปะทะอะไรระหว่างนั้นเกิดขึ้นหรือเปล่าข้อสังเกตเหล่านี้จะตอบได้ก็ต่อเมื่อได้ตรวจสภาพเรือค่ะแต่อย่างที่เราทราบว่าตอนนี้ตัวเรือจมลงในระดับความลึกประมาณ40เมตรมันไม่ใช่เรื่องง่ายที่จะกู้แต่ว่าก็ไม่ใช่ว่าจะทำไม่ได้เสียสิ้นเชิงนะคะย้อนกลับไปปี2561ตอนนั้นเคยเกิดเหตุการณ์เรือท่องเที่ยวฟีนิกซ์ล่มที่นอกเกาะเฮจังหวัดภูเก็ตค่ะตอนนั้นมีความพยายามจะนำนักท่องเที่ยวฝ่าคลื่นสูง5 เมตรเหมือนกับกรณีเรือสุโขทัยนี่แหละค่ะเรือฟีนิกซ์จะเข้าฝั่งที่เกาะฉลองแต่ท้ายที่สุดอับปางลงพร้อมกับชีวิตนักท่องเที่ยวจีน47คนตอนนั้นก็มีความพยายามที่จะกู้เรือเช่นกันเรือฟีนิกซ์ล่มวันที่5กรกฎาคม2561เรือจมในระดับความลึก45เมตรใกล้เคียงกับจุดจมของเรือสุโขทัยที่40ประมาณ40เมตรนะคะตอนนั้นพยายามยาวนานมากในการกู้เรือค่ะกระทั่งกู้มาได้17พฤศจิกายนทิ้งช่วงกันถึง4เดือนความพยายามครั้งแรกไม่สำเร็จความพยายามครั้งที่2เจ้าท่าไปจ้างบริษัทกู้เรือจากสิงคโปร์ใช้เรือเครนขนาด 1,200 ตันเรือลำนี้มีอยู่ลำเดียวในเอเชียค่ะและเป็นแค่1ใน6ลำของโลกเท่านั้นมาพร้อมกับอุปกรณ์นักดำน้ำทั้งไทยและต่างชาติเข้ามากู้เรือค่ะตอนนั้นพอสำรวจแล้วเรืออยู่ในสภาพเกือบตรงที่ท้องทะเลนะคะใต้ท้องทะเลนักประดาน้ำเอาเชือกรับน้ำหนักเส้นละ160ตันลงไปผูกหัวเรือกับใต้เรือก่อนจะค่อยๆใช้เครนยกให้พ้นจากทรายที่จมอยู่ประมาณ1เมตรพอเรือทรงตัวกลางน้ำได้เรือไม่เอียงก็ค่อยๆกว้านดึงจนพ้นน้ำสูบน้ำออกแล้วค่อยๆอุดรอยรั่วถ้าเกิดมีเพื่อที่จะให้เรือลอยลำเทียบกับเรือบาสประคองเข้าท่ายกขึ้นคานเพื่อตรวจสอบสภาพเรือหาสาเหตุของการจมกระทั่งนำไปสู่ข้อสรุปว่าเรือมีการดัดแปลงสภาพนำไปสู่การดำเนินคดีเกิดขึ้นค่ะนี่ก็เป็นสาเหตุว่าทำไมภารกิจกู้เรือถึงได้มีความสำคัญอย่างยิ่งเพราะนอกเหนือจากการเอาผิดทางคดีแล้วสิ่งสำคัญอย่างหนึ่งนั่นก็คือว่าญาติๆคนที่รอคอยคำตอบว่าทำไมเรือสุโขทัยถึงได้จมจะได้รับทราบข้อเท็จจริงนั่นเองค่ะในขณะนี้นะคะทางหน่วย
ทหารที่รับผิดชอบอยู่ในพื้นที่เป็นศูนย์บัญชาการด้านข่าวสารนะคะได้รายงานรายชื่อกำลังพลที่พบว่าเสียชีวิตนะคะรายงาน20ธันวาคมที่ผ่านมานะคะจะเห็นว่ามีทั้งสังกัดเรือหลวงสุโขทัยนะคะมีทั้งสังกัดหน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่งสังกัดก็หน่วยบัญชาการนาวิกโยธินนะคะซึ่งเป็นรายชื่อที่มีการเปิดเผยออกมาสำหรับผู้เสียชีวิตเป็นข้อมูลล่าสุดนะคะนำมาประชาสัมพันธ์ให้คุณผู้ชมได้รับทราบค่ะ